สวัสดีครับพบกับผมมานพินกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับอยู่ที่เมืองสันลานะครับตรงนี้เป็นสถานีรถเมืองสันลานะครับก็เป็นท่ารถนะฮะก็มีรถเข้าออกตลอดเวลาสันลาเป็นจังหวัดใหญ่จังหวัดหนึ่งนะครับที่สถานีรถนี้มี Wi-Fi ฟรีด้วยนะครับนะฮะผมกำลังจะเดินทางไปเนี่ยครับม็อกจาวนะฮะม็อกจาวนี่เซนลาม็อกจาวเนี่ยราคา 72,000 ดงนะครับนะฮะจะเที่ยวขึ้นรถ 4 โมงเย็นนะครับที่นี่ขึ้นชื่อนะครับม็อกจาวเป็นดินแดนโคนมของเวียดนามนะครับเวลาพูดถึงม็อกจาวเนี่ยก็คือแดนโคนมนะฮะก็มีข้อมูลการเดินทางด้วยรถนะครับมาฝากกันอันนี้ก็มีออกตอนบ่ายโมงครึ่งรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มีออกตอน5 โมงบ่าย3แล้วก็บ่าย4โมงเย็นนะครับก็ราคาประมาณ 78,000 กับ 72,000 ดองนะครับ 10,000 ดองนี่ก็ประมาณ15บาทนะฮะม็อกจาวเป็นที่ราบสูงนะครับเล่าให้ฟังนะส่วนที่เซนลานี่จะเป็นเมืองในหุบเขานะครับมีที่ราบแล้วก็เป็นดินแดนของไทยดำนะครับนะฮะเป็นชาวไทยนะฮะใน12จุดไทยพูดภาษาคุยกันรู้เรื่องนะครับนะฮะก็มีในคลิปอื่นๆนะครับใน Channel ฟิลไทยเนี่ยก็พูดถึงเวลาได้คุยกับคนไทยดำนะฮะก็อย่าลืมเข้าไปนะครับที่ผมต้องใส่ URL เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนมาดูดคลิปไปเยอะนะฮะก็ต้องป้องกันตัวเองไว้บ้างนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับฟิลไทยใน YouTube นะฮะ youtube.com/fieldthai นะครับผมส่วนตั๋วเนี่ยเขาเรียกแหวนะฮะ VE เนี่ยตัวแรกเนี่ย VE เรียกว่าแหวแปลว่าตั๋วนะครับแต่ถ้าสำเนียงใต้ของเวียดนามบางทีก็จะออกเป็นแหนะฮะอันนี้ก็เบสิกการเดินทางในเวียดนามครับผมก็เดี๋ยวผมรอรถนะครับแล้วเดี๋ยวรอขึ้นรถที่นี่พบกันใหม่ครับกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับสวัสดีครับ